ลิปนี้จัดทำโดยคาชินะดูดมีโปรดักชั่นสวัสดีครับนี่ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคู่ค้าเกมมิ่งนะครับก่อนอื่นขอพูดถึงสปอนเซอร์ก่อนนะครับใครสนใจอยากเติมเงินสามารถเติมที่ร้านเมฆขลาช็อปได้นะครับโดยถ้าคุณแคปเจอร์ว่าคุณ Subscribe ที่ช่องคู่ค้าเกมมิ่งคุณจะได้รับส่วนลดเพิ่มเติมอีก50บาทสำหรับการเติมแพ็คเพชรแพ็คใหญ่1แพ็คแล้วก็1ครั้งเท่านั้นนะครับโปรโมชั่นนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตอนนั้นๆ นะครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงปั้นกาวให้เป็นดาว EP 7แล้วนะครับอันนี้นี่เป็นของคุณจอมนะครับซึ่งก็เป็นไอดีที่ผมยอมรับเลยว่าเป็นของแปลกพอสมควรนะครับ1คือเป็นเบนเน็ต DPS แล้วก็2คือตี้รองมันยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดีนะครับผมก็ได้ทำการลองเล่นไปแล้วรอบนึงก่อนนะครับเพราะผมคิดว่าผมไม่น่าจะจบดาวครบได้แน่ๆถ้าไม่ลองเทสก่อนผมก็เลยไปลองเทสมานะครับผลที่ได้ก็คือจริงๆครับผมลองเอาตัวเบนเน็ตคู่กับชงยุนไปอยู่ที่ห้องล่างครับแต่ว่ามันไม่ทันนะครับผมก็เลยจะย้ายสลับกันนะครับเป็นเบนเน็ต DPS กับชงยุนท่องบนนะแล้วก็ห้องล่างเนี่ยผมไม่ใช้เป็นโยอิที่เลเวลน้อยกว่าเดี๋ยวผมเปิดให้ดูแล้วกันนะครับส่วน ID นี้เนี่ยจะเป็น ID ที่เติม BP มา1รอบแล้วก็รายเดือนมา2ครั้งนะครับมาดูตัวละครกันก่อนครับจะได้เข้าใจถึงความเป็นของแปลกเนาะความเป็นของแปลกคือเขามีหูเต่ามานานแล้วครับแต่เขาไม่ปั้นนะครับผมแล้ว DPS หลักก็คือเบนเน็ตครับแล้วตีแรกเขาซัดมาฟูลเลยครับคือเบนเน็ตชิงชิวชงยุนแล้วก็อัลเบโดครับผมทีนี้เท่ากับว่าโยอิเขาไม่สามารถบัฟแอตแทกจากเบนเน็ตได้เพราะเบนเน็ตก็เป็น DPS นะฉะนั้นหมายความว่าผมต้องเอาตัวโยอิมิยาเนี่ยไปเล่นห้องล่างครับทีนี้ผมจะบอกไว้อย่างนึงละกันจากแผนที่ผมตั้งใจไว้นะครับคือการที่เราเอาตัวอัลเบโดไปคู่กับตัวเบนเน็ตเนี่ยเพื่อที่เฮียแกเนี่ยสามารถตีแล้วติดเมลแล้วก็แรงขึ้นได้จากบัฟแล้วก็มีการเพิ่มดาเมจจากอัลเบโดมาหน่อยนะครับแล้วก็โยอีมันเก่งกับมอนเดียวอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอาโยอีนะไปอยู่ข้างล่างซึ่งในตอนนี้ในใจที่ผมคิดไว้นะผมคิดว่าจะเป็นตัวฟิชนะครับโยอิมิยะชิงชิวแล้วก็เป็นจีนส์ครับส่วนห้องบนเนี่ยจะเป็นชงยุนเป็นอัลเบโดเป็นโยอิมิยะเอ้ยเอาใหม่จงยุนเอาเบโดเบนเน็ตอยู่ห้องบนนะครับแล้วก็อีกตัวนึงผมเอาตรงๆกันนะผมก็ไม่รู้จะใส่ตัวอะไรเหมือนกันเพราะว่าถ้าเอาเซียงหลิงไปขัดแข้งขัดขากันเองแน่นอนครับบวกกับถ้าไม่ได้เล่นเวฟไรส์พร้อมโอเวอร์โหลดที่ห้องล่างเนี่ยดาเมจอาจจะมีปัญหาฉะนั้นก็ผมคงใส่เป็นคาซึฮะไปอีกตัวนึงนั่นแหละครับเพราะคาซึฮะไปกับเบนเน็ตมันก็ทำดาเมจได้ดีเนาะฉะนั้นก็จะเป็นตามนี้แล้วกันครับเดี๋ยวคุณดูก่อนนะว่าผมเล่นผ่านไหมนะครับถ้าคุณเห็นผมไม่ผ่านและผมเปลี่ยนตี้โผล่ขึ้นมาใหม่ไม่ต้องตกใจนะครับก็คือผมก็จะบอกแหละว่าไอ้ที่ผมพูดเนี่ยมันไม่เวิร์กนะครับแต่ผมจะมีเกมเพลย์ให้คุณดูนะว่าที่ผมเล่นน่ะเซตอัพที่ผมตั้งใจไว้อ่ะมันไม่เวิร์กจริงๆนะครับพอคุณเห็นว่ามันไม่เวิร์กจริงคุณก็จะได้เห็นตี้ใหม่แล้วก็เดี๋ยวผมจะมาอธิบายหลังจากที่ลงจบแล้วกันฉะนั้นเดี๋ยวตัดภาพวิธีเราไปเจอกันที่ชั้น3ตามเซตอัพปาร์ตี้ที่ผมพูดไปเมื่อกี้เลยคือ Bennett DPS บนเล่นเมลคู่กับชงยุนครับแล้วก็สำหรับข้างล่างเนี่ยก็จะใช้เป็นตัวโยมิยะเองแทนนะครับเราเดินทางมาถึงห้องที่3กันแล้วครับก็เดี๋ยวมาลองดูกันเลยว่าเบนเน็ตเมลท์ห้องบนนะครับแล้วก็ห้องล่างที่เป็นโยมิยะผสมทั้งน้ำแล้วก็ไฟฟ้าแล้วก็ใส่จีนมาซึ่งจีนไม่ได้ใส่สีลมนะเพราะว่าอาร์ติแฟกต์มันไม่มีนะครับไอดีนี้เขาไม่ได้มีของเยอะขนาดนั้นนะก็ดูว่าผมเล่นไหวและเล่นได้แล้วจบดาวครบไหมแล้วกันนะครับไปลองดูกันเลยครับอีก่อนเบนเน็ตอีแปะทั้ง2ตัวเรียบร้อยอันติครับกดอีซ้ำเพื่อแปะสถานะไฟชงยุนต่อครับอีครับE ครับ E ครับชงยุนครับเอ้ยพูดผิดคาซึฮะครับแปะอันติครับ E ครับอันติเลยเพราะเดี๋ยวเราใช้ชงยุนต่อนะครับเห็นไหมบอกเราใช้ชงยุนต่อป้าบป้าบไป E ครับคาซึฮะครับเมลครับดีครับอันติชงยุนครับจบครับผมไปมาดูว่ามันทันไหมตีนี้จีนก่อนเลยเพราะจีนทำดาเมจแรงอยู่ครับโอเคจริงๆผมควรกดอันติก่อนนะเมื่อกี้ผมพลาดแต่ว่าช่างมันเถอะนะครับเล่นไปเลยนะเดี๋ยวผมกดอันติเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลาอีครับอันติครับอันติครับเ
ราะเดี๋ยวเราจะยืนชิวตีนะครับเพื่อกันการผิดพลาดต่างๆนานาที่จะเกิดขึ้นนะครับ E ครับไม่เป็นไรยิงไปเลยครับยิงไปเลยหลบครับฟิชมันไม่พอดีกันนะเพราะว่าเราสลับหลายตัวนะครับแต่ว่าก็จะเห็นว่าดาเมจโยอีมันก็ได้อยู่นะครับมันไม่ได้ถึงกับแย่แต่ว่าก็อาจจะไม่สุดมากเพราะว่าอย่างที่บอกเลยโยอีเขายังไม่ได้ปั้นสุดด้วยนะครับตอนนี้เรายิงธรรมดาไปก่อนนะเพราะว่ามันใกล้จะเปลี่ยนเฟสแล้วนะโอเคมันเปลี่ยนเฟสเรียบร้อยนะครับมา E ครับ E ครับซัดเลยครับตอนนี้เรายืนเราจะเจ็บนะแต่ว่าเราไม่มีทางเลือกนะครับเรากดอัตติทิ้งไปเลยนะเริ่มยิงเลยครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะเดี๋ยวมันจะเด้งไปเองนะครับอัตติโอ้โหมีปัญหาว่ะมันดันมุดก่อนนะครับเราเสียเวลามากเลยโอ้ตายเลยนะอันนี้คือมันมีปัญหาจากไปรู้ไหมจากฮิตบ็อกซ์ของมอนเตอร์มันถูกซ่อนนะครับมันลุกมาแล้วนะแต่ว่ามันใช้ท่าแล้วปุ๊บมันไม่โดนยิงฮะกว่าจะโดนยิงนานมากก็จริงคุณไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวล นะครับไอ้ปัญหาพวกนี้มันจะมีแค่เฉพาะในอาบิสนะครับนอกอาบิสมันจะไม่มีเรื่องอะไรแบบนี้ฉะนั้นไม่ต้องกลัวครับมันจะมีแค่ในอาบิสนั่นแหละคือเป็นจุดสุ่มรวมของความเอวิติจิกาเบลที่มันไม่ปกติจะอยู่ในอาบิสนะครับโอเคเรากลับมาเล่นกันใหม่นะเป็นเน็ตอีครับฮาซุฮะอีแปะไฟ2ตัวอันติชงจุนครับผมไม่ได้รอเพราะว่าเราวนคูลดาวน์ไม่ทันนะครับเดี๋ยวเราแปะให้มันเรียบร้อยก่อนอันติครับมันจะติดเมลตัวนึงเนี่ยนะโอเคโอเคอีชงยุนติชงติเบนเน็ตนะครับให้มันติดเมลนะครับให้ติด2ตัวก่อนนะไม่ติด2ตัวคุณฟันไปคุณเขินเลยนะโอเคเรียบร้อยครับมาก่อนเดี๋ยวมาดูเรื่องฮิตบ็อกซ์เรื่องอะไรกันใหม่แล้วกันว่าโดนแกงอีกไหมนะครับถ้าไม่โดนแกงก็โอเคโดนแกงก็มีปัญหาหน่อยติดเลยครับลุยเห็นไหมพอมีอันติด้วยมันก็เติมดาเมจได้ดีพอสมควรเลยนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบมากมายอะไรมากมายเพราะว่าเลเวลมันอยู่แค่70ทับ80เท่านั้นเองนะครับโอ้ท่านี้นี่ถ้าไม่กดอันติตัวอื่นๆไว้เนี่ยผมบอกเลยนะเจ็บหนักมากยังดีนะครับเรามีชิงชิวซึ่งชิงชิวน่ะมันพอจะช่วยทำให้เราโดนดาเมจลงได้ไหมเราโดนเบาลงนะครับเรายืนคู่กับอันติจีนเรายังพอยิงมอนได้อยู่นะถึงแม้ว่ามันจะยับแม่ยับตามสภาพที่คุณเห็นก็เถอะถ้าเกิดว่าคุณมีฮิวที่แบบดีๆอย่างเป็นเน็ตทิ้งไว้อย่างเงี้ยไม่ต้องห่วงเลยนะไม่มีปัญหาอะไรแน่นอนนะครับตอนนี้เราไอ้นี่ไม่ได้แล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวมันกำลังจะเปลี่ยนเฟสแล้วครับอ่ะโอเคเราได้แค่นี้นะสุดละอ่ะตัวนี้นะครับซึ่งผมโคตรเกลียดเลยตัวเนี้ยเพราะว่ามันจะมีปัญหาเรื่องมอนสเตอร์มันจะมีการตั้งการ์ดด้านหน้าเดี๋ยวผมกดอันติของตัวจีนทิ้งไว้ก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเราโดนดาเมจอัดหนักเราตายเมื่อกี้อัลติเนท2ไม่ติดอีกแล้วนะอัลติเนท2ไม่ติดอีกแล้วนะถ้าไม่มีชิงชิวสกิลอันติไว้ให้เนี่ยเราไม่สามารถยิงชิวๆอย่างนี้ได้นะครับผมบอกเลยอันตรายมากนะเพราะว่าดาเมจที่มันถาโถมเข้ามาเนี่ยเรายืนแทงไม่ไหวนะครับหมดแล้วอันตินะครับนั่นไงศพนั่นไงหลบความเกาไม่เข้าใครออกใครจริงครบเครื่องเรื่องปิ้งย่างเลยครับผมหันหน้าแล้วนะสุดท้ายมันก็หันไปอีกฝั่งอยู่ดีนะครับเรื่องแบบนี้มันจะเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่ามันเป็นมาจากปัญหาออโต้ทาร์เก็ตนะครับเรื่องเกมเนี้ยเขาก็มีออโต้ทาร์เก็ตแบบนี้แหละนะครับมันเป็นเรื่องที่มันต้องมีอยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่าคุณก็เห็นแล้วเนาะว่ามันมีปัญหาบางทีนะครับก็ยับแม่ยับอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็มาลองดูว่าไหวไหมนะครับผมก็ไม่รู้จะไหวหรือเปล่าด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าจริงๆ30วิเนี่ยถ้าเราวน2เฟสแล้วมันทันก็คือทันนะแต่ถ้าไม่ทันเนี่ยผมก็ยับแม่ยับเหมือนกันแล้วเป็นเน็ตมันแยกตีไม่ได้ครับเพราะว่าเป็นเน็ตเขาเป็น DPS อยู่ที่หนึ่งนะครับฉะนั้นมันก็จะลำบากนิดนึงนะครับหมดแล้วนะโอ้ไม่น่าทันแน่เลยดูทรงนะถ้าชิงชิวไม่ติดซาคิเนี่ยไม่ทันไม่ติดซาคินะครับไม่ทันอย่างนี้ไม่ทันอย่างนี้ไม่ทัน10วิเนี่ยมันยิงไม่ทันครับเพราะว่าเราเวเปอร์ไรส์ไม่ได้เดี๋ยวลองดูแล้วกันครับแต่ผมคิดว่าไม่ทันเพราะว่าเราต้องมาพึ่งซาคิจากชิงชิวไม่งั้นมันไม่มี energy ใช้นะครับอย่างเงี้ยรีได้เลยนะครับอาจจะหลายเทคหน่อยเพราะว่ามันต้องพึ่งดวงด้วยตอนนี้นะครับเพราะว่าทุกตัวเนี่ยช่วยทำดาเมจทั้งหมดไม่งั้นมันไม่พอนะครับคือตัวเขาอัพไว้แค่เลเวล70ถ้า80ด้วยแล้วก็ของก็ไม่ได้เป็นเซต4ชิมินาว่าหรือ4ไฟเป็น2กลา2วันเดอร์เลอร์นะครับฉะนั้นมันก็ได้แค่นี้แหละครับคุณต้องเข้าใจเรื่องของขีดจำกัดของแต่ละ ID ด้วยนะฉะนั้นบาง ID เนี่ยมันก็จะรีซ้ำๆยับๆแบบนี้แหละครับไปครับเริ่มใหม่กันทุกคนโอ้โห
อะไรของมันวะน่ะอะไรวะน่ะสลับเปลี่ยนตัวไม่สลับด้วยนะโหหงิดมากเลยว่ะคือบางทีมันแบบเนี้ยพอมันมีปิงมีอะไรเนี่ยมันทำอะไรลำบากผมรีเลยนะอะไรก็ไม่รู้คือรอบนี้ผมไม่โอเคเลยนะอะไรก็ไม่รู้สั่งแล้วก็ไม่ทำสั่งแล้วไม่ทำโดนนู่นโดนนี่ขัดตลอดนะครับบางครั้งมันก็จะแบบนี้แหละผมไม่รู้จะเอายังไงเหมือนกันเอาแปะไฟ2ตัวก่อนลบอีอีทิ้งอันติอีทิ้งอีลบลบอีอันติครับอีทิ้งอันติครับอีครับอันติครับอันติครับอีครับอีโอเคคือบางครั้งเนี่ยเหมือนพอเราเล่นไปเราจะรู้สึกว่ามันไม่ตอบสนองมันทำอะไรแปลกๆก็จะเป็นอย่างที่ผมโดนเมื่อกี้แหละโดนขัดรัวเลยครับพอจังหวะมันเสียมันมีปัญหาก็คือแบบนั้นเลยผมก็ไม่รู้ว่าทำยังไงเหมือนกันนะเนี่ยผมกดเลข3มานะเมื่อกี้ไม่เปลี่ยนตัวนะครับมันเลยกลายเป็นจีนผมกดอันตินะครับซึ่งจริงๆผมไม่ได้ต้องการให้จีนผมกดอันติเลยนะแต่บางครั้งเนี่ยมันก็จะไม่เปลี่ยนตัวเป็นสภาพแบบที่คุณเห็นนั่นแหละครับก็จริงมันก็คงเป็นผลมาจากปิงของเกมนี้ด้วยนะครับมันมีปัญหาหลายอย่างนะครับมันมีปัญหาหลายอย่างซึ่งมันก็เป็นที่ตัวเซิร์ฟเวอร์นั่นแหละแต่ว่าเขาไม่แก้หรอกไม่ต้องห่วงเลยเรื่องนี้ยังไงเขาก็ไม่แก้แน่ๆเพราะมันต้องมาตั้งเซิร์ฟเวอร์ใหม่ที่มันใกล้ๆเราอะซึ่งเขาไม่น่าจะทำถ้าเขาจะทำเขาน่าจะทำไปนานแล้วนะครับรับเอเนอร์จี้ก่อนอียิงโอเคลุยต่อได้นะครับก็ถ้าเฟสนี้ได้สักครึ่งหลอดเนี่ยก็จะพอได้อยู่นะครับโอ้อย่างนี้ดีเลยเปลี่ยนท่าแบบนี้ดีเลยอันติครับเราจะสามารถยิงได้อีกเฟสหนึ่งเต็มๆเลยครับแต่เมื่อกี้ผมกดเลขหนึ่งไม่เปลี่ยนตัวอีกแล้วนะอีกทีครับอีครับอันติครับอีเก็บเอเนอร์จี้ครับตอนนี้เราห้ามกดอันตินะครับเราต้องตีธรรมดาอย่างเดียวก่อนได้แค่ไหนได้แค่นั้นนะครับก็เหมือนยื้อได้อีกเฟสหนึ่งนั่นแหละแล้วระหว่างรอก็รอไปเท่าที่รอได้นะครับตอนนี้ก็ยิงไปก่อนโอเคเท่ากับเราจะมีเวลาเฟส2ที่มากขึ้นนะครับเราจะมีเวลาเฟส2ที่มากขึ้นเดี๋ยวเรากดอันติเลยนะปึ้มเวเปอร์ไลซ์นะครับมอนถอยหนีสุดยอดมันเจิดมากเราไม่มีทางรู้นะครับว่ามอนจะถอยหนีหรือเปล่านะช็อตอย่างเงี้ยผมบอกเลยนะเราไม่มีทางรู้อะไรทั้งนั้นนะครับแล้วมันทำดาเมจที่พื้นแบบเนี้ยเราสลับตัวเป็น DPS มายิงลำบากนะครับเรามีโอกาสตายแบบไม่รู้เรื่องเลยนะฉะนั้นก็ต้องระวังกันด้วยนะครับเพราะไอ้ท่าแบบเมื่อกี้เนี้ยมันจะมีปัญหานะครับโอเคเสร็จมาเข้าเฟสต่อไปครับเราก็ยิงได้แค่จนไฟหมดอ่ะไฟหมดแล้วนะเปลี่ยนตัวเลยครับ E ครับอันติครับวนกลับมาชิงชิวครับ E ครับติดซาคิเราโชคดีนะครับเท่ากับว่าเราจะมีอันติใช้2ไซเคิลแน่นอนนะครับแบบนี้เราจะสะดวกหน่อยนะครับอย่างเงี้ยรอบนี้น่าจะทันแล้วนะครับเพราะว่าติดซาคิตลอดเลยนะครับติดซาคิตลอดเลยถึงเราจะอันติกาวไป1รอบแต่ว่ามันติดซาคิถึง2รอบเนี่ยมันน่าจะไม่มีปัญหาอะไรแล้วครับกดอันติทิ้งไปเลยนะครับมันหมดแล้วล่ะนะ E นะครับผม E นะครับลบครับผมอีเห็นไหมไม่ติดซาคิแต่ว่าเราติดไปแล้วรอบนึงฉะนั้นมันจะไม่มีปัญหาแล้วนะครับจะบินก็บินไปได้เลยเราหลบได้นะครับเราแดชเอาโอเคจบเรียบร้อยนะครับก็ด้วยความที่ของ ID เนี่ยมันไม่ได้พร้อมขนาดนั้นไอ้ที่ค้างผมไม่เกี่ยวนะตั้งแต่อัปเดตแพทช์มามันเป็นแบบนี้เองนะครับผมก็อาจจะดูว่าผมอาจจะดูหงุดหงิดบ้างอะไรบ้างซึ่งคุณต้องเข้าใจนะผมเนี่ยลงอาบิสมาฉะนั้นผมจะเจอปัญหาอะไรที่มันอยู่ในอาบิสมาเยอะแยะไปหมดเลยครับซึ่งพอเราเจอสิ่งที่ไม่คาดฝันสิ่งที่มันแปลกประหลาดเนี่ยมันไม่แปลกหรอกครับที่ผมจะหงุดหงิดเนาะเพราะว่าหนึ่งละเรารู้แล้วว่าข้างนอกเวอร์อะมันไม่มีแมคานิกแบบนี้แล้วพอมาเจอในนี้เราก็จะปวดหัวบางครั้งอย่างเรื่องโกเลมการออกท่าหรือว่าการกดสลับตัวแล้วไม่เปลี่ยนตัวมันจะมีเรื่องแบบนี้เยอะผมรู้อยู่นะครับว่าเรื่องคูลดาวน์การสลับตัวเนี่ยมันอยู่ประมาณวิกว่าไม่ถึง2วิแล้วครับแต่ว่าบางครั้งพอเรากดไปแล้วเรารีแอคไปแล้วแต่ว่ามันไม่ทำแบบนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นมาจากเวลาลงอาบิสนี่แหละครับผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะมันจะเป็นเรื่องของความหน่วงอะไรแบบนี้แต่ผมไม่รู้ว่าต้นเหตุที่แท้จริงมันเกิดจากอะไรนะไม่ว่าจะเป็นการออลติเนท1 2 3 4ไม่เปลี่ยนตัวหรือเปลี่ยนตัวแถมไม่กดอันติแล้วก็ไปยืนโง่ๆอะไรแบบนี้แป๊บนึงก่อนที่เราจะบังคับคอนโทรลตัวละครเราได้หรือบางครั้งเรากดเอาติไอเฟรมเสร็จแล้วแต่ว่าตัวเราอ่ะมันยังขยับไม่ได้ฮะแต่เราโดนดาเมจแล้วก็มีเหมือนกันนะครับก็ไอเรื่องพวกนี้มันเป็นอนาจิตังนะครับถ้าคุณไม่เจอยินดีด้วยครับซึ่งคนดูเนี่ยจะไม่เก็ตนะครับคุณลองเล่นเองแล้วคุณเจอคุณจะเข้าใจนะครับก็เอาเป็นว่าถ้าใครหงุดหงิดกับอาบิสเล่นไม่ไหวจริงๆยังไงเนี่ยผมมีช่วยลงอาบิสให้ทุกคนฟรีอยู่แล้วนะครับลิงก์อยู่ใน description ก็เข้ามาแล้วก็รอผมประกาศรับก็แล้วกันครับแต่ว่าผมก็ช่วยเท่าที่ไหวนะส่วนพวกปั้นกาวเป็นดาวเนี่ยผมยังไม่เปิดรับเพิ่มนะครับเพราะว่าตอนนี้คิวมันดองเยอะมากเดี๋ยวผมจะมาแนะนำไอดีนี้ต่อก่อนแล้วกันนะครับแต่คุณต้องเข้าใจอย่างนึงนะ
ผมมั่นใจว่าไอดีเนี้ยเขามีการเล่นตามตัวละครที่เขาต้องการเล่นและเขาชอบเล่นนะครับฉะนั้นมันไม่ได้หมายความว่าการที่เขาไม่เล่นตามเมตาหรืออะไรที่ผมบอกว่าคุณควรจะทำแล้วเขาไม่ทำมันคือการผิดนะแต่ละคนมีความชอบไม่เหมือนกันครับเขาก็คงไม่ชอบที่จะเล่นหูเต่านะครับฉะนั้นมันไม่ได้หมายความว่ามันจะเล่นจบอาบิสไม่ได้ทั้งๆที่มีหูเต่าแต่เขาเล่นเบนเน็ตเป็น DPS แทนอย่างเงี้ยแล้วเขาเล่นโยอิปั้นมา70ทับ80แล้วก็ทาเลนต์ยังไม่เรียบร้อยเพราะมัน88นะครับมันไปต่อไม่ได้นะฮะเพราะว่ายังไม่ได้ปลด90นะครับผมฉะนั้นสิ่งที่คุณเห็นเนี่ยจากไอดีนี้ potential มันสามารถไปได้อีกก็แล้วกันงั้นเดี๋ยวผมจะพูดถึงแนวทางการอัพตัวละครทั้งในมุมมองของเขาแล้วก็มุมมองของคนอื่นแล้วกันว่าถ้ามีแบบเนี้ยคุณจะจัดทีมยังไงดีโอเคมาเริ่มกันเลยครับสำหรับเวนตี้นะครับมันสามารถคอมโบได้ดีในกรณีเทอมที่คุณเอาเบนเน็ตไปเล่นด้วยนะครับแล้วก็ให้อัลเบโดเนี่ยทำการกดอันติกับมอนกลุ่มนะครับ1มอนจะโดนดาเมจอัลเบโดเป็นก้อนแล้วก็จะมีดาเมจที่ตามมาจากฟาทอลบอสซอมอีก7ฮิตถ้ามอนมันรวมกันถึง7ตัวก็คือโดน7ฮิตซึ่งเชนกันได้ทั้งหมดกรณีนี้ถึงจะได้เวนตี้มาใช้ครับถ้าไม่อย่างนั้นคุณไม่สามารถเอาเวนตี้ไปใช้กับตี้พวกเบนเน็ตได้เลยนะครับเพราะเบนเน็ตมันฟันไม่ถึงนะฉะนั้นมันจะมีแค่คาซือฮะเท่านั้นแหละครับที่จะใช้ได้ดีนะครับผมซึ่งผมเล่นในห้อง1ไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมไปกดให้ดูก่อนที่ผมจะข้ามแล้วก็จบคลิปนี้ก็แล้วกันนะครับว่าทำคอมโบเซตอัพยังไงดีกับการทำดาเมจก้อนนะฮะโอเคต่อไปก็คือถ้าคุณเอาไปเล่นกับโยอิบิยะเนี่ยคุณสามารถทำได้ครับโดยผมเน้นให้คุณทำเป็นสเวิร์ฟไฟนะครับพอคุณทำเป็นสเวิร์ฟไฟโยอีคุณจะตีได้แรงขึ้นแล้วก็เวลาฟิชมันยิงมาก็จะติดโอเวอร์โหลดทุกครั้งนะครับแต่ว่ามอนมันติดไฟค้างไว้แล้วโยอีคุณจะยิงได้แรงขึ้นที่แนะนำไม่ทำเป็นสเวิร์ฟไฟมากกว่าไฟฟ้าด้วยเหตุผลที่1คือโยอีเขาเนี่ยอาร์ติแฟกต์เขาไม่ได้ใส่เป็น4ชิเมนาวานะครับของเขาไม่มีนะเขาใส่แค่2กลาดิเอเตอร์สกับ2มันเดเลอร์นะครับผมฉะนั้นคุณสามารถใช้อันติได้ตลอดเวลาครับพอคุณรวบเรียบร้อยอันติมันก็จะเชนโดนมอนหลายตัวครับพอคุณสเวิร์ฟไฟมันจะโดนดาเมจจากโอเวอร์โหลดแรงขึ้นด้วยนะครับฉะนั้นเวลาฟิชยิงซึ่งฟิชคุณเลเวล90การติดโอเวอร์โหลดก็ติดจากฟิชที่เลเวล90ไม่ใช่โยมิยะเป็นคนจุดปฏิกิริยาฉะนั้นดาเมจโอเวอร์โหลดจะคิดจากเบสเลเวลของฟิชและ Elemental Mastery ที่คุณมีอยู่300จากคุณใส่ Swing Lace นะครับใช่ไหมใช่นะฉะนั้นถ้าคุณทำแบบนี้โอเวอร์โหลดก็จะแรงครับดาเมจฟิชที่เป็นไฟฟ้าฟาดหัวมอนจะหายไปแต่ดาเมจกับมอนกลุ่มจะแรงมากจากอันติของน้องเองและจากโอเวอร์โหลดจากฟิชที่เป็นคนทำปฏิกิริยาเพราะเลเวลฟิชเขาสูงกว่านะฉะนั้นแนะนำให้ทำแบบนี้เซตอัพพายุเป็นไฟนะครับผมโอเคสำหรับการรวบเซตอัพตรงนี้ก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะไปทำให้ดูทั้งของโยอิแล้วก็ของเบนเน็ตนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมอธิบายเรื่องปาร์ตี้ต่อก่อนละกันครับทีนี้ในตี้ของเบนเน็ตเนี่ยคุณสามารถใส่ DPS มาได้แค่เบนเน็ตตัวเดียวเนาะถ้าคุณจะเล่นแบบนี้ผมแนะนำให้คุณปั้นเอลอยขึ้นมาครับวิธีการเล่นคือคุณจะใช้เบนเน็ตนี่แหละเป็นคนแปะไฟครับดังนั้นสลับชงจุนมากดอันติครับสลับกลับมาเบนเน็ตครับทำให้มอนติดไฟต่อครับผมแล้วสลับกลับมาที่เอลอยแล้วกดอันติครับแล้วสลับกลับมาเป็นเบนเน็ตเริ่มตีได้ครับฉะนั้นโรเทชันเนี่ยคุณจะต้องทำการมาถึงนะเบนเน็ตกดอันติสลับชงยุนกดอันติครับหรือสลับเอลอยกดอันติก็ได้แล้วแต่คุณถนัดเลยแต่ผมว่าเอลอยกดอันติก่อนจะสะดวกกว่าครับหลังจากนั้นเอาตัวเบนเน็ตเอาตัวเบนเน็ตกลับมาอีกทีนึงนะกด E เพื่อให้มอนติดไฟใหม่ครับสลับชงยุนมากดอันติครับแล้วกด E ต่อเลยครับแล้วสลับกลับมาที่เบนเน็ตเริ่มเล่นได้เลยครับหรือจะเอาตัวเอลอยมากด E ก่อนก็ได้ครับแล้วก็พอเป็นตี้แบบนี้คุณสามารถใส่คาซือฮะเข้ามาด้วยได้เพราะว่าสามารถทริกเกอร์ให้ตัวเอลอยเนี่ยได้ผลได้แต่จริงๆไม่ต้องสนใจเลยนะเรื่องดาเมจระเบิดของสกิล E100 เพราะว่าจริงๆแล้วเบนเน็ตคุณเป็น DPS หลักอยู่แล้วนะครับชงจุนก็เติมดาเมจก้อนให้คุณได้อยู่แล้วนะฉะนั้นตี้เนี้ยผมแนะนำคุณเอา E100 ขึ้นมาก็ได้ครับหรือไม่ก็คุณจะไม่ใช้คาซึฮะเลยก็ได้ครับคุณก็จะเป็นเบนเน็ตชงจุน E100 แล้วก็ใส่เอาเบโดไปอีกตัวเลยก็ได้ครับทั้ง2ตัวก็คือทั้งชงจุนแล้วก็ E100 เนี่ยสามารถทำดาเมจเบิร์สใส่มอนสเตอร์เป็นดาเมจน้ำแข็งแล้วติดรีเวิร์สเมลได้แบบเต็มๆทั้งคู่นะครับฉะนั้นไม่เสียหายแล้วไม่ขาดปฏิกิริยาธาตุคันแต่มันจะมีปัญหาเรื่องคุณต้องโรเทชันบ่อยหน่อยซึ่งเบนเน็ตคุณนะอาจจะต้องมีรีชาร์จเพิ่มอีกนิดนึงเพราะว่าในบางเฟสคุณจะไม่ได้กด E เบนเน็ตบ่อยครับฉะนั้นคุณอาจจะขาดพลังงานได้นะมันจะมีปัญหาแค่ตรงนี้นิดเดียวเท่านั้นเองนะครับผมแล้วก็ใส่ตัวนี้ก็คืออัลเบโดเพื่อเพิ่มตัวเลมโทแมสตรีได้นะครับผมเสียงหลิงไม่แนะนำนะครับมันจะขัดแข้งขัดขากันเองนะครับผมเคยทำคลิปไปแล้วเคยพูดในไลฟ์ไปแล้วนะครับการที่เอาเสียงหลิงไปเล่นกับเบนเน็ตที่เป็น DPS เนี่ยมันขัดแข้งขัดขากันเองผมไม่แนะนำนะครับแนะนำตัวอื่นมากกว่านะครับแล้วก็พอคุณเล่นกับชงจุนคุณไม่สามารถใส่ฟิชไปได้นะครับผมบางกรณีที่คุณเจอกับมอนกลุ่มคุณสามารถเล่นเป็นตัวชิงชิวมาช่วยได้นะครับเพราะว่ามอนจะกลายเป็นติดฟรอเซน
แทนที่จะติดตัวสถานะน้ำแข็งเฉยซึ่งมันจะล็อกโพซิชันมอนฮะหลังจากนั้นเนี่ยคุณสามารถกดอีฟาดใส่มอนแล้วโดนทั้งกองได้เพราะมอนมันติดฟรอสเซนฉะนั้นมันจะเคลื่อนที่มาอยู่ตรงหน้าคุณอยู่ใช่ไหมพอคุณตีมามันติดฟรอสเซนมันเดินไปไหนจากคุณไม่ได้คุณกดอีมันโดนทุกตัวพร้อมกันได้ฉะนั้นโซลูชันนี้ก็จะแก้ไขปัญหาเรื่องเบเด็กกับมอนกลุ่มได้ดีขึ้นมากๆนะครับซึ่งเดี๋ยวจะเล่นให้ดูเหมือนกันนะครับผมนะแล้วก็ตัวที่อยากให้ปั้นต่อในนี้นะครับแล้วแต่เลยนะจริงๆเป็นเด็กคุณเล่นเป็น DPS แล้วโยอีก็ DPS ไฟแล้วฉะนั้นถ้าถามผมเลยนะตอนนี้คุณมีแต่ DPS ไฟนะครับผมอยากให้คุณลองเล็งๆหนิงกวงขึ้นมาบ้างครับเล็งๆหนิงกวงขึ้นมาบ้างเพราะว่าเมื่อคุณใช้ไฟทำ DPS ไม่ได้มันต้องมีวันนั้นอยู่แล้วครับฉะนั้นตัวละครอย่างตัวหนิงกวงที่เป็นดาเมจดินเนี่ยช่วยคุณได้คุณสามารถใช้ไฟของเซียงหลิงช่วยล้างบัฟมอนสเตอร์ได้หมายถึงบัฟธาตุนะฉะนั้นปั้นเซียงหลิงไว้ก็ดูดีครับหรือจะปั้นเครื่องฉิงไว้ด้วยก็ดูดีครับสำหรับเป็น DPS ธาตุอื่นๆเพราะว่ารู้กันอยู่ว่าอาร์บิสเนี่ยมันมีการเรื่องโรเทชันเมตาอยู่แล้วฉะนั้นเมื่อคุณใช้ไฟทำดาเมจหลักไม่ได้คุณยับแม่ยับแน่ๆครับเพราะที่คุณเห็นผมเล่นทั้งหมดทั้งบนและล่างดาเมจหลักเป็นไฟทั้งหมดเลยนะครับฉะนั้นคุณควรจะมีธาตุอื่นไว้เป็น DPS บ้างไม่ใช่มีแต่ไฟนะครับมันเป็นเรื่องที่อันตรายสำหรับอาบิสข้างหน้านะครับฉะนั้นหนิงกวงตอบโจทย์ครับเครื่องฉิงตอบโจทย์ครับส่วนเปโต้ถ้าคุณมี C2 แล้วมีแล้วนะครับแนะนำให้ปั้นเลยนะครับผมมันดีมากๆนะครับเปโต้เนี่ยซึ่งมันก็ทำให้คุณสามารถเล่นซูพีเรียร์แนชชั่นแนลทีที่ผมเคยทำคลิปไว้ได้ก็คือจะเป็นเปโต้เบนเน็ตชิงชิลแล้วก็อีกตัวนึงจะเป็นฟิชนะครับตีนี้ก็โหดมากนะครับผมเปลี่ยนจากเมลเป็นเวเบอร์ไรส์แต่ว่าทำดาเมจกับมังกรไม่ดีจากอันติของเปโต้มันชิงได้ครับแล้วเวลาคุณกด E จะติดทั้งเวเบอร์ไรส์และโอเวอร์โหลดพร้อมกันครับโอเคเดี๋ยวต่อไปเนี่ยผมจะขึ้นเป็นคลิปเกมเพลย์ไม่ได้ขึ้นหรอกเดี๋ยวผมกดให้ดูเลยแล้วกันเพราะผมจะได้ไม่ต้องตัดต่อด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเซตอัพให้ดูแล้วกันว่าไอ้ที่ผมพูดไปเนี่ยมันจะเซตอัพยังไงได้บ้างนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มที่ตัวยกอีกก่อนแล้วกันนะครับผมจะไม่ใส่เป็นเน็ตไปนะก็จะเป็นยกอีนะครับจะเป็นฟิชนะครับแล้วก็เป็นเวนตี้เนาะจริงๆคุณต้องมีการแปะสถานะไฟใส่มอนนะครับเดี๋ยวผมแปะให้คุณดูก็แล้วกันว่าคุณจะทำยังไงนะข้อควรระวังมีแค่อย่างเดียวคือคุณอย่าเอาเวนตี้กด E ก่อนแค่นั้นแหละนะครับมาถึงคุณกด R เลยเสร็จปุ๊บใช่ไหมคุณกดอันติเวนตี้เลยอย่ากด E นะไม่งั้นมอนมันจะโดนโซเวอร์ไฟแล้วถึงเวลามันจะหายไปโยอีอันติครับผมฟิชกดสกิล E ครับแล้วเรายิงได้เลยครับคุณจะเห็นนะมอนมันติดโอเวอร์โหลดสะท้อนแต่เด้ง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 กันไปเนี่ยนะครับหัวตีไปเรื่อยนะครับแล้วก็รอนะครับรอกด E เห็นไหมธาตุไฟจากมอนสเตอร์จะหายไปเห็นใช่ไหมครับผมถึงบอกว่าอย่ากด E ก่อนนะคุณก็ทำโรเทชันแบบนี้วนซ้ำไปได้เรื่อยๆเลยครับแล้วคุณก็เอาโยอีมายิงนะครับเนี่ยวนซ้ำแบบนี้ไปได้เรื่อยๆเลยนะครับหลบครับผมเดี๋ยวเท้ามาโอ้ยหลบไม่พ้นคุณก็อันติก่อนอย่ากด E ก่อนเหมือนเดิมเพราะไม่งั้นเนี่ยคุณอาจจะเซิร์ฟไฟออกจากตัวมอนสเตอร์ได้นะครับผมเดี๋ยวคุณรอดูดาเมจโอเวอร์โหลดเห็นไหมโอเวอร์โหลดมันจะกลายเป็น10,000ครับเพราะมันใช้เบสของฟิชนะครับบวกกับฟิชมันมี Elemental Mastery จาก String Rate ที่คุณใช้อยู่นะครับฉะนั้นวิธีเล่นกับมอนกลุ่มกับโยอีคุณสามารถทำแบบนี้ได้เลยหมายความว่าติดโอเวอร์โหลดครั้งหนึ่งจากฟิชดาเมจก็คือ 10,000 สำหรับมอนกลุ่มทุกตัวนะครับอันนี้สำหรับสมมติคุณเล่นโยอีแล้วจะใส่เวนตี้นะต่อไปคือการเล่นเบนเน็ตแล้วทำตี้เมลนะครับแต่ว่าเราจะใช้คาซึฮะแทนนะครับโอเคมาเหมือนเดิมเลยนะเราใช้เป็นเน็ตเป็นเน็ตชงแบบนี้แล้วกันแบบนี้แล้วกันไปดูมาถึงเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะทำการแปะไฟใส่มอนสเตอร์ก่อนแต่คาซึฮะไม่ต้องกดอันตินะครับทำแบบนี้เลยทำตามนะเป็นเน็ตครับผักมอนไปก่อนเพราะว่าคาซึฮะมันรวบสั้นนะครับเอาผักไปโอเคอีคิวคาซึฮะรวบมอนนะครับชงยุนครับเห็นนะนะแค่นี้แหละครับเสร็จแล้วครับเนี่ยสำหรับมอนก้อนนะครับผมโอเคคาซึฮะรวบเนี่ยอันติตอนนี้ไม่ต้องนะครับเพราะว่ามอนมันจะตายหมดแล้วนะเดี๋ยวรอเฟสต่อไปดูนะเฟสต่อไปมาแล้วครับอันติครับเห็นนะคุณจะทำดาเมจกับมอนกลุ่มได้แบบนี้นะครับแล้วมันจะแพ็คมาอยู่ด้วยกันคุณก็ซัดได้เลยครับแล้วก็นั้นคุณก็ทำการรวบใหม่ได้อย่างนี้ครับผมก็ซัดเหมือนเดิมเลยคุณเอาชงยุนมากด E ก็ได้อันติก็ได้แม่นะครับวิธีการรวบก็จะใช้แบบนี้สำหรับตี้คาซึฮะนะครับหลักๆก็จะประมาณนี้แล้วกันสำหรับวิธีการเชียร์มอนกลุ่มนะครับคุณก็สามารถใส่ตัวได้แล้วก็พยายามเลือกตัวที่มันเป็นธาตุที่เหมาะสมที่
คุณจะนำไปเล่นแล้วผสมท่ากันเองได้นะครับส่วนเรื่องการรวบมอนสเตอร์คุณก็ต้องเลือกตัวที่มันสามารถมาใช้งานกับ DPS ของคุณได้สะดวกขึ้นนะครับเช่นถ้าคุณใช้ซูโครสอย่างเงี้ยมันจะเป็นการรวบมอนเข้ามาใช่ไหมครับแต่ว่าพอมันระเบิดปุ๊บมอนจะกระเด็นออกจากกันถ้ามันไม่ได้เป็นตี้ฟรอเซนเนี่ยสุดท้ายซูโครสมันจะใช้ไม่เวิร์คเพราะมันผลักมอนออกครับเดี๋ยวผมจะเข้าให้กดให้คุณดูแล้วกันคุณจะได้เห็นชัดว่าคุณจะใช้อติชงยุนในตอนที่คุณเล่นกับซูโครสเนี่ยมันลำบากลำบนยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวคุณดูนะจะได้เข้าใจว่าตัวลมบางตัวเนี่ยเวลานำมาคอมโบกันจริงๆเนี่ยมันมีปัญหาครับเดี๋ยวคุณรอดูแล้วกันเดี๋ยวผมใส่ชงยุนข้างล่างข้างบนก่อนแป๊บนึงอ่ะแล้วก็มันจะเหลือแค่ตี้ของที่เป็นเบนเน็ตคู่กับเฮลอยกับชงยุนเนาะก็คืออนาคตที่ผมจะแนะนำให้เขาปั้นนะครับอ่ะดูเบนเน็ตก่อนเลยแล้วกันมาถึงกดอตินะเดี๋ยวคุณดูตอนรวบนะดูเดี๋ยวนะคุณจะกดอติใส่ใครเนี่ยเห็นใช่ไหมมันผลักมอนออกครับเห็นใช่ไหมการที่มอนจะไม่ถูกผลักออกเนี่ยมีแค่กรณีเดียวคือคุณต้องทำให้มอนติดฟอร์เซนครับซึ่งมันยากคุณต้องใส่จริงชิวใหม่ตัวนึงแล้วก็คุณไม่ได้ทำดาเมจใส่มอนเป็นกลุ่มโดยการแปะธาตุเป็นกลุ่มได้เพราะคุณใช้เบนเน็ตเนาะฉะนั้นมันจะไม่เวิร์กอ่ะทีนี้ต่อไปเดี๋ยวผมจะเอาตี้อีกตี้หนึ่งที่ผมแนะนำให้คุณปั้นเนาะสำหรับมอนเดี่ยวนะครับจะเป็นชงยุนเบนเน็ตนะครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวผมหาเขาก่อนอัลเบโดนะครับและอีกตัวผมก็จะใช้เป็นเอลอยนะครับผมคือเขายังไม่ได้ปั้นนะคุณแค่ดูแล้วอิมเมจินเนชันตามก็แล้วกันนะครับโดยเราจะเริ่มมันติที่ตัวเอลอยก่อนแล้วค่อยเริ่มที่ชงยุนนะครับไม่ต้องสนใจเรื่องคูดาวที่จะได้ลดจากชงยุนนะเพราะว่าเอลอยคูดาวมันสั้นอยู่แล้วนะครับแปะอัลเบโดไว้ก่อนอย่างแรกเลยนะครับอันติเบนเน็ตครับอันติเอลอยครับสลับเบนเน็ตกลับมาครับแล้วแปะไฟผมมุดแปะโดนแล้วแปะไฟเสร็จอันติชงยุนต่อครับแล้วกันนั้นเราถึงจะเริ่มโจมตีของเราได้เนี่ยเราก็โจมตีไปแล้วก็รอคูดาวไปนะครับผมไม่อยากสลับเอลอยมากด E ผมกลัวตายนะเข้าใจผมด้วยแล้วก็เริ่มเล่นไปอย่างเงี้ยครับแล้วพออันติมันวนกลับมาแล้วก็เล่นแบบเดิมได้แล้วนะครับวันติวันกลับมาซึ่งจริงๆคุณต้องปั้นให้เอลอยคุณมีอันติใช้นะครับเข้าใจใช่ไหมแล้วก็กดแปลสถานะไซมอนก่อนปึบแล้วก็กดปับนะครับก็มันจะวนกันแค่นี้แหละครับเอลอยกับชงยุนเนี่ยใช้อันติน้อยทั้งคู่ครับด้วยความที่ยังไม่มีของตัวละครเลเวลน้อยคุณจะไม่เห็นเกมเพลย์แบบที่มันปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บหลังที่มันเซตอัพเสร็จแล้วเดี๋ยวผมมาเล่นใน ID ผมให้ดูหลังจากนี้ก็ได้อาจจะเจอกันในสตรีมอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าคุณสามารถเล่นแบบนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมทำแน่นอนตี้นี้เพราะว่าผมมีแพลนอยู่แล้วว่าจะทำข้อควรรู้ชงยุนนะครับซึ่งพอมีเอลอยมาช่วยประกอบร่างตรงแล้วเนี่ยการจะเล่นเมลต์เนี่ยมันดูดีดูน่าเล่นขึ้นเยอะเลยครับผมหรือคุณสามารถเอาตัวละครอย่างเอาเป็นทุกออกครับแล้วคุณใช้คาสิฮะรวบทำวอลเปเปอร์เป็นไฟมามันโดนแปะไฟชัวร์แล้วคุณไม่ต้องเล่นแล้วฮะแบบว่าต้องสลับเบนเนมากด E ไม่ต้องแล้วคุณแค่โรเทชันตัวเสร็จปุ๊บวอลเปเปอร์ไฟของตัวคาสิฮะจะแปะไฟให้มอนสเตอร์เองคุณก็ใช้ตัวทั้งชงยุนหรือเอลอยทำไปเลยน้ำแข็งติดเมลไปได้เลยนะครับสำหรับไอดีนี้ก็มีเท่านี้แล้วกันถ้าคุณเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะทุกคนสำหรับปั้นกาเป็นดาวก็จบแต่เพียงเท่านี้สำหรับไอดีนี้ครับบ๊ายบาย